สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องสาระพันไม้จะพาเพื่อนๆมาพบกับต้นหูกวางนะครับเพื่อนนี่ครับนี่คือต้นหูกวางนะครับเพื่อนมาดูลักษณะลำต้นก่อนครับเพื่อนๆดูลักษณะลำต้นครับต้นหูกวางเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับเพื่อนนี่ครับดูรากเขาครับนี่ครับรากลอยบนดินเหมือนกันนะครับเพื่อนครับนิยมปลูกในสถานที่ราชการในห้างสรรพสินค้าหรือในวัดในอะไรต่างๆนะครับในโรงเรียนนะครับต้นนี้คือต้นหูกวางนะครับบางคนก็นิยมมาปลูกในบ้านถ้ามีพื้นที่เพียงพอนะครับเพราะว่ารากเขาลอยใหญ่นะครับเพื่อนนี่คือต้นหูกวางนะครับนี่ต้นเขาใหญ่เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นไม้พุ่มเหมือนเพื่อนให้ร่มเงานะครับเพื่อนดูใบอ่อนนุ่มแผ่ไปกว้างมากครับเป็นไม้ใบใหญ่นะครับเพื่อนปลูกให้ร่มเงาครับดูครับเพื่อนนี่ครับอยู่ใต้เขาเนี่ยร่มมากครับเพราะว่าใบเขาใหญ่แล้วก็ทึบนะครับมองไม่เห็นแสงลอดผ่านเลยว่าใบเขาทึบแล้วก็เรียงซ้อนกันนะครับเป็นใบหนาเลยนะครับนะครับให้ร่มเงาครับปลูกให้ร่มเงาตามสถานที่ต่างๆนะครับถ้าบ้านเราจะปลูกก็ได้ครับเพื่อนถ้ามีพื้นที่นะครับปลูกให้ร่มเงาครับแต่ต้องปลูกห่างตัวบ้านนิดนึงนะครับว่าเขาเนี่ยกิ่งก้านเขาแผ่ไปไกลครับแล้วใบเขาต้นเขาต้นใหญ่ครับใบเขาก็มีขนาดใหญ่ให้ร่มเงาเหมาะเลยนะครับนี่ครับดูลำต้นแล้วครับแต่เวลาปลูกก็ควรจะปลูกห่างจากสิ่งปลูกสร้างหน่อยนะครับเพื่อนเพราะว่ารากเขาลอยแล้วก็รากใหญ่ครับชนชายทำลายโครงสร้างได้นะครับแนะนำให้ปลูกห่างบริเวณสิ่งก่อสร้างหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือกำแพงหรือรั้วอะไรต่างๆนะครับแต่ปลูกแล้วให้ร่มเงาเพื่อนเนี่ยครับอันนี้แสงแทบไม่ลอดผ่านใบเขาเลยนะครับเพราะว่าใบเขาเป็นใบใหญ่แล้วก็หนาครับเรียงซ้อนกันนะครับทำให้ร่มนะครับอยู่ใต้ต้นเขาเนี่ยร่มมากเพื่อนๆสามารถกันแดดกันฝนได้เลยครับอันนี้คือต้นหูกวางนะครับเพื่อนนี่ใบใหญ่ครับกิ่งใหญ่เลยครับต้นหูกวางนะครับเพื่อนครับนี่ครับพุ่มใหญ่ครับ